Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahi alil azim. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เนื่องใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลานะครับที่เราได้เจอกันเนาะหลังโควิดถามหน่อยดิทำไมมากันเยอะครับเยอะผิดปกตินะหรือว่ามาเยอะแบบนี้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะเอาเราขายไปคนหนึ่งป่ะใครอ่ะฮะใครนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ประจำอ่ะเป็นไงอัลลอฮ์เรียกไปแล้วเห็นไหมแชร์นี่80กว่าแล้วใช่ป่ะแชร์82ยังอยู่นะโอ้โหเอ๊ะแล้ววันนั้นผมเนียดให้ใครเลยแล้วผมเนียดผิดสิท่าแซวเล่นนะครับเห็นไหมฮะอายันของอัลลอฮ์นี่ไม่เลือกเลยนะครับไม่เลือกเลยนะพี่น้องมาให้เยอะแบบนี้มาให้เยอะทุกอาทิตย์ชวนญาติชวนลูกชวนหลานมากันเยอะๆอ่ะดูนะวันนี้ผมพูดเรื่องชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องจิตในกายตนโหยากไหมฮะจิตในกายตนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวตอนท้ายมีคำถามตอบให้เมื่อเช้าพี่น้องกินข้าวมายังครับแล้วตอนบ่ายอ่ะกินแล้วนะทำไมถึงกินข้าวอ่ะครับอาจารย์ไม่น่าถามหิวใช่ป่ะแล้วเคยคิดไหมครับว่าหัวใจของเราหิวมากกว่ากระเพาะเคยคิดไหมหัวใจของเราเนี่ยหิวมีความหิวมากกว่ากระเพาะทำไมหิวอ่ะหิวมากกว่ากระเพาะรู้ไหมว่าก้อนเนื้อเดียวที่อยู่ในร่างกายของเราที่ควบคุมเราดีก็อยู่ที่ก้อนเนื้อนี้ไม่ดีก็อยู่ที่ก้อนเนื้อนี้ก้อนเนื้อนั้นก็คือหัวใจวะอินนะฟิสซายดีมุกกอตันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในร่างกายของเรามีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาซอลูฮัตซอลูฮันยะซะดูกุลลุฮูถ้าเนื้อก้อนนี้ดีร่างกายส่วนอื่นดีไปด้วยวัยดาฟาสดัชฟาสดันยาสะดุกุลลุหูและเมื่อร่างกายเนื้อก้อนนี้เสียร่างกายอื่นพลอยเสียไปด้วยอัลละวะฮยัลกอนบุพึงทราบถือว่าเนื้อก้อนนั้นคือหัวใจเอาไว้ว่าร่างกายเดียวที่ต้องการการทนุถนอมยิ่งกว่าไข่ในหินคือหัวใจครับเช้านี้ต่อกับผมแล้วนะกินอาหารเมื่อบ่ายตะกี้ผมก็กินพี่น้องก็กินเอาละให้กับร่างกายให้กับกระเพาะของเราแล้วหัวใจให้บ้างไหมครับที่เรามานั่งอยู่เนี่ยมาฟังเรื่องของหัวใจใช่ไหมต้องให้วิตามินต้องให้การทนุถนอมที่สำคัญก็คือให้อีหม่านความดีความศรัทธาให้บรรจุอยู่ในหัวใจของเรายังอื่นไม่มีค่าในร่างกายเว้นแต่หัวใจของเราครับนบีบอกว่าภาชนะอวัยวะร่างกายที่บรรจุสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในร่างกายของเราคือกระเพาะอาหารเรากินทุกอย่างนบีถึงบอกว่าเวลาเรากินอาหารให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นอาหารส่วนที่สองน้ำเครื่องดื่มส่วนที่สามอากาศกระเพาะของเราเนี่ยจะกินอิ่มแป้เลยเนี่ยพุงปิ้นเลยเนี่ยไม่ได้
สิทธิของกระเพาะต้องกินพออิ่มอย่ากินเกินอิ่มหรืออิ่มพอดีร่างกายเราจะแข็งแรงหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันอะไรคือสิ่งที่เป็นอามันความดีให้กับหัวใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันนี้เราฟังอะไรวันเนี้ยเราฟังอะไรวันนี้เรามองอะไรวันนี้เท้าของเราเดินไปไหนสุดยอดที่สุดนะครับขัดเกลาดวงวิญญาณของเราชีวิตของเราวิถีของเราซึ่งวิถีที่ได้รับการขัดเกลาดวงวิญญาณจิตใจของเรานี่แหละคือทำให้เราได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์พี่น้องเคยไปเยี่ยมคนป่วยใช่ไหมครับทุกครั้งที่ไปเยี่ยมคนป่วยคนป่วยเนี่ยจะพูดอะไรกับเราฮะดีใจดีใจนี่บังมาเยี่ยมดีใจจากที่แบบป้อแป้ป้อแป้ฮึกเหิมขึ้นมากำลังใจอยู่ตรงนี้นักวิ่งนักฟุตบอลเท้าสองเท้าเหมือนกันแต่ทำไมคนนี้วิ่งเร็วกว่าทำไมคนนี้เจ็บแย่แล้วยังอะไรแล้วยังวิ่งต่อยังสู้ต่อไม่ใช่เท้าแต่เป็นหัวใจครับเราเข้าใจผิดว่าบางครั้งเราไม่ค่อยสัญญากรรมหัวใจสักเท่าไหร่สัญญากรรมแต่หน้าใช่ไหมครีมอะไรที่ทาแล้วหน้าขาวเราซื้อแต่คอดำหน้าขาวแต่คอดำโชว์หน้าไว้ก่อนอะไรที่เขาบอกดีเราซื้อหมดบำรุงแต่ร่างกายพอเราเสียชีวิตไอ้ร่างกายที่เราจะขาวจะดำจะผิวดีผิวไม่ดีเนี่ยไปเป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนในกูโบสแล้วความดีเราอ่ะพี่น้องดูนะใครก็ตามที่อยากให้จิตที่อยู่ในกายตนเนี่ยเป็นจิตที่อะไรครับที่สงบอัลลอฮ์ว่ายังไงยาอัยยูฮันนัฟซุนมุตมะอินนะอัลลอฮ์เรียกหัวใจที่มุตมะอินนะหัวใจที่สงบอิรจีอีลาร็อบบิกะรอดียะตัมมารดียะโอ้จิตใจที่สงบเอ๋ยจงกลับไปสู่พระผู้บานของเจ้าในสภาพที่ยินดีเปรมปีและปิติอัลลอฮ์เรียกหัวใจที่สงบไม่ใช่หัวใจที่ขุ่นมัวหัวใจที่มีแต่ความเกลียดชังหัวใจมีแต่ความละโมบหัวใจมีแต่เอาเปรียบคนอื่นไม่เรียกหัวใจที่สงบนับซุนมุตมะอินนะหัวใจดวงนี้ที่สงบเนี่ยแหละจะถูกเรียกในวันกิยามะห์อัลลอฮ์พี่น้องของเราเพื่อนเราเคยนั่งเรียนอยู่กับเราเนี่ยเขาไปแล้วนะครับเอรยีอิลาร็อบบิกะเขาไปกลับไปหาอัลลอฮ์แต่รอวันกิยามะห์พร้อมๆกับเราที่จะตามหลังเข้าไปการเสียชีวิตของเพื่อนของเราญาติของเรามันจะต้องเตือนสติเราไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องหะดีษบทหนึ่งครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาดาลีวะลียันใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับวะลียุลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์นบีบอกนะว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงตัดเอาไว้ทรงพูดเอาไว้นี่เขาเรียกว่าหะดีษกุดซีฟาก็ดอาซันตูฮูบิลฮาร์บีแน่นอนอย่างยิ่งฉันจะทำสงครามกับเขาวะลียุลลอฮ์คนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ใครครับวะลียันคืออุลามาอธิบายหะดีษนี้บอกว่าคือท่านครูผู้รู้ที่มีความเคร่งครัดในศาสนาเป็นคนดีมีจริยธรรมมีอีหม่านแต่เราไปเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยตัวครูเมืองไทยนี่พี่น้องรู้ไหมบางทีก็น่าสงสารนะบางทีโดนด่าใน Facebook ก็มีนะเออนะบางทีเขาไม่ใช่พวกเราก็ไม่ฟังเขานะเพราะคนละกลุ่มนะทั้งที่ตัวครูเนี่ยวะรอซะตุลอัมบิยาเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านรอซูล
ฉะนั้นท่านรอซูลสอนบรรดาอุลามะบอกว่าเวลาเรียนจบกลับมาเป็นวะรอซะตุลอัมบิยะเป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านรอซูลก็คือนําอัลกุรอานนําหะดีษนําอิสลามนําอัคลากนํามารยาอิสลามมาสอนชาวบ้านแต่ท่านครูไม่ได้จบกลับมามาหาแฟนคลับนึกภาพออกไหมฉันจะต้องสอนเฉพาะดารุสลามนะไปรับพานก็ไม่ได้ไปองค์กรนู้นก็ไม่ได้ไปองค์กรนี้ก็ไม่ได้ฉันเฉพาะดารุสลามเท่านั้นเพราะว่าดารุสลามเนี่ยส่งเสียฉันไปเรียนต่างประเทศอันนี้ถูกไหมแสดงว่าเราจบกลับมาสอนเฉพาะแฟนคลับเราไม่มีในหะดีษกุรอานบทไหนบอกอย่างแต่นบีบอกว่าให้เป็นวะรอซะตุลอัมบิยะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านรอซูลสอนใครก็ตามที่เชิญเราไปผมเคยบอกว่าถ้าวัดหนองจอกเชิญผมไปบรรยายสมมุติผมก็ไปนี่วัดอะไรตรงนี้วัดซับแมนเนี่ยถ้าเขาเชิญไปบรรยายไปไหมผมไปครับเพราะเขาคืออุมมะตุดดะวะเป็นอุมมะประชาชาติที่ต้องการการเรียกร้องจากเราไม่ใช่อุมมะอียาบะอุมมะที่ถูกตอบรับเหมือนพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี้เพราะเป็นมุสลิมแล้วตอบรับแล้วแต่พวกเขาเป็นอุมมะดะวะดร.อนัตอมัตยกุลเล่าให้ผมฟังวันนั้นบรรยายด้วยกันแกก็เล่าฟังแกบอกว่าแกสอนที่อะไรเอ้ายืมเลยเนี่ยอยู่แถวบางกะปิอ่ะมหาลัยอะไรอ่ะฮะนิด้าแกบอกแกก็สอนพระและพระเนี่ยแกต้องไปที่เชิญแล้วก็พระนั่งกันเต็มหมดเลยนะสอนเป็นคอร์สเพราะว่าพระเขาจะเรียนที่มหาลัยเนี่ยเอาปริญญาโทปริญญาเอกว่าไปแกดร.นัทไล่ฟังบอกว่าสอนเสร็จปั๊บเอาแหละดร.นัทบอกว่าผมสอนพระอาจารย์ก็เรียกกันนะพระอะไรพระครูอะไรแล้วแต่วันนี้อยากทราบว่าที่เรียนศาสนาอิสลามเนี่ยมีความเข้าใจยังไงพระรูปหนึ่งก็บอกกับดร.อนัทบอกว่าท่านอาจารย์ครับอาจารย์โยมครับไม่รู้ผมเรียกใช้ไม่ถูกนะศัพท์นะอาจารย์โยมที่อาจารย์โยมสอนมาทั้งหมดเนี่ยพวกเราตัดอาตมาเห็นว่าไม่มีอะไรต่างกับพุทธเลยดร.อนัทก็ตกใจไหนท่านลองว่าสิว่ามันไม่ต่างกันยังไงศีล5ข้อมุสลิมมีหมดใช่ไหมมีการจาริกแสวงบุญไปที่ประเทศอินเดียเรามีไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาพูดศีล8ห้ามฟังเพลงห้ามมีมหรสพนะครับของเราดนตรีห้ามศีล8นี่มันก็จะเลื่อนขั้นนะจากของเราจากมุสลิมเป็นมุมินของเขาจากพุทธมามะกะอย่างเดียวก็เพิ่มขึ้นไปเรียกอะไรไม่รู้วัลลอฮุอะลัมคนชาวพุทธที่ถือศีล8ไม่ฟังเพลงไม่ดูหนังดูละครเพราะเป็นเรื่องบาปเป็นการสกัดบุญผมก็ไปเปิดดูอ๋อจริงตามนั้นน่ะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมตตาต่อสัตว์พวกเราก็มีปรากฏว่าคล้ายกับมุสลิมคล้ายกับศาสนาอิสลามมากนี่คืออุมมะอิยาบะอุมมะดาวะซึ่งเขาต้องการการตอบรับจากเราพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องต่างศาสนาในเมืองไทยเนี่ยและเรายังไม่ทำหน้าที่ของเรานี่บางครั้งเราอาจจะมีความผิดพลาดนะบางทีเราอาจจะมีความผิดพลาดนบีถึงบอกว่าอย่าชี้หน้าคนต่างศาสนาและด่าว่าอย่ากล้าเฟรโอผู้ปฏิเสธอย่านะเพราะวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้ก่อนตายแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าคนต่างศาสนาหลายคนแม้กระทั่งพระเองเขาบอกว่าทำไมเขาไม่เคยเจอคำสอนที่ท่านบอกกับฉันเลยในศาสนาอิสลามฉันไปเจอแต่คำสอนอิสลามที่มันมากๆในกามารมณ์บ้างเผยแผ่ในคมหอบคมด่าบ้างทำไมแบบนี้ถึงไม่เจอนี่ไง
บางครั้งเขาอาจจะรอพวกเราอยู่ก็ได้แต่เราเองเนี่ยไม่อะไรครับไม่ไปบอกเขาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ในการทำให้มุชริกกาเฟรยะฮูดีนัสรอนีมาเป็นมุสลิมแต่วันนี้เรารวมถึงผมเนี่ยทำหน้าที่ให้พี่น้องมุสลิมเข้าใจในอิสลามมากขึ้นเท่านั้นเองที่เราทำอยู่ผมว่าผมก็พ้องนั้นในเรื่องนี้ผมไม่รู้วันกิยามะห์ถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวเยาวราชหนึ่งคนฟ้องต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ฉันอยู่เยาวราชเนี่ยไม่เคยมีมุสลิมคนไหนมาบอกเลยว่าท่านคือพระเจ้าเราจะว่ายังไงเนาะถ้าอัลลอฮ์หวนกลับมาถามผมนะผมตั้งตุ๊กตาผมไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนี่ขณะเราดะวะห์กับมุสลิมอย่างเดียวเนี่ยยังแสนสาหัสเรายังไม่ได้ทำหน้าที่คุยกับศาสนาของเพื่อนของเราเลยอัคลากมารยาทของเราที่เป็นอิสลามซึ่งเขาไม่ได้อ่านกุรอานอ่านหะดีษแน่นอนแต่เขาจะอ่านอัลกุรอานหะดีษจากตัวของมุสลิมเด็กนักศึกษาคนหนึ่งนะครับไปเรียนที่มอปัตตานีให้สัมภาษณ์วันเปิดปฐมนิเทศล่าสุดบอกว่าหนูเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่หนูมีเพื่อนมุสลิมที่ดีเห็นมารยาทอัคลากมารยาทของเขาเป็นมารยาทที่งดงามเขาเป็นเพื่อนที่ดีของหนูหนูจึงตัดสินใจเป็นมุสลิมและตัดสินใจมาเรียนที่มฟน.คนต่างศาสนาเขาไม่อ่านกุรอานอ่านหะดีษเอาเข้าจริงนะพี่น้องคุยกันลึกๆแบบไม่มีอคติไม่มีอะไรทั้งสิ้นยะลูอิสลามยะลูวะลายุอะลาอิสลามเนี่ยสูงส่งไม่มีสิ่งใดสูงส่งเหนืออิสลามมันไม่มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวได้เลยฝากพี่น้องด้วยนะครับว่าอย่าเห็นว่าเขาเป็นต่างศาสนาแล้วเราจะดูถูกเขานะอย่าทิ้งพวกเขานะครับเพราะเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าวันหนึ่งเขาจะอาจจะเป็นมุสลิมแล้วอาจจะเป็นมุสลิมที่ดีกว่าเราก็ได้นะเป็นมุสลิมที่ดีกับที่ดีกว่าเราก็เป็นได้นะอันนี้ฝากไว้เลยนะครับประการต่อมาอะวะมาตะกอรอบะอิไลยาอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิไลยามิมมาอิฟตารัตตุฮูอะไลฮิบ่าวคนใดจะไม่ใกล้ชิดกว่าฉันใกล้ชิดบ่าวคนใดก็ตามจะไม่ใกล้ชิดต่อฉันด้วยการทำสิ่งหนึ่งที่ฉันรักยิ่งมากไปกว่าอิฟตารัตตุฮูอะไลฮิมากไปกว่าสิ่งที่ฉันได้กำหนดให้เขาทำสิ่งที่เป็นฟัรดูฉะนั้นถ้าพี่น้องต้องการให้อัลลอฮ์รักพี่น้องต้องทำสิ่งที่เป็นฟัรดูทั้งหมดอะไรบ้างครับนมาศถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจ่ายซะกาตไปฮัสจ์ไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามท่านนบีได้ห้ามไว้ไม่ทำคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักในเรื่องของฟัรดูนะอะไรที่เป็นฟัรดูทำให้หมดวะลายะซาลูอับดียะตะกอรอบุอิไลยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและบ่าวของฉันยังคงใกล้ชิดฉันตราบเท่าที่บินนะวาฟิลตราบเท่าที่เขาทำสิ่งที่เป็นซุนนะฮัตตาอุฮิบบะฮูและฉันจนกระทั่งทำให้ฉันเนี่ยรักบ่าวคนนี้ซุนนะอะไรบ้างครับสุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูนะครับสุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูมีหะดีษบทหนึ่งผมเขียนในเตือนฉันเตือนเธอนะพี่น้องคงได้เห็นแล้วนะครับ244หะดีษโอ้ผมลืมมาบริจาคที่มูลนิธิลืมมาเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนาะนะเพราะว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเราจะฮะดียะห์ให้นะครับมัสยิดไหนต้องการบอกฮะดียะห์ให้ใครก็ตามที่ศอลลานะมาตอัรบะอ์4รอกาตกอบละซุฮริวะบะดะฮาใครก็ตามที่ละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุฮริ4รอกาตหลังละหมาดซุฮริ4รอกาตอัลเลาะห์จะให้พ้นจากไฟนรกหน้า4หลัง4มีนะครับหน้า2หลัง2มีหน้า4หลัง2มีหน้า2หลัง4ก็มีแต่หน้า4หลัง4นบียืนยันเลยว่า
อัลลอฮ์จะป้องกันเราให้พ้นจากไฟนรกสุนนะละหมาดดูฮาสุนนะละหมาดตะฮัจญุดสุนนะละหมาดก่อนหลังจากละหมาดอาบน้ำละหมาดเป็นสุนนะละหมาดระหว่างอาซานกับอีกอมะเป็นสุนนะละหมาดตอนที่เราเดินทางกลับมายังเข้าบ้านเข้าบ้านเนี่ยมีสุนนะให้เราละหมาด2รอกาตนะครับพี่น้องรู้มั้ยนวาฟิลทั้งหมดที่เราทำอัลลอฮ์จะรักเราถือศีลอดจันทร์พฤหัสอัลลอฮ์จะรักเราช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิญญะห์อามัลซอลและอะไรที่เป็นอามัลซอลและใน10วันไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานดุอาซิกรุลลอฮ์นมาซอะไรทั้งแล้วแต่ใน10วันแรกนั้นมีภาคผลบุญมากกว่าการออกมากกว่าคนที่ออกไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์นะครับออกไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็กลับมานะครับกลับมายังภูมิลำเนาของตัวเองคนที่ออกญิฮาดแล้วกลับมานะออกญิฮาดแล้วกลับมายังบ้านของตัวเองนะไปออกญิฮาดแล้วกลับมายังบ้านของตัวเองประเสริฐกว่าการทำอามันอิบาดะห์ใน10วันแรกนั้นประเสริฐกว่าไม่ว่าจะเป็นฟัรดูหรือซุนนะห์ก็ตามอามันศอลเลาะห์ทั้งหมดวันนี้มาฟังนี่เป็นการฟังบรรยายที่ได้ผลบุญมากกว่าวันอื่นๆที่ไม่ใช่10วันแรกของเดือนซุลฮิญญะห์การที่ทำให้จิตใจของเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์นั่นแหละครับคือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการอัลลอฮ์บอกว่าใครทำฟัรดูฉันรักเขาใครทำซุนนะฉันรักเขาฟาอิซาอะห์บับตุฮูและเมื่อฉันรักใครก็ตามกุนตุซัมอะฮุลละซียัสมาอูบิฮีฉันจะเป็นหูแทนเขานึกภาพออกนะฉันจะเป็นหูแทนเขาวะบะซอรุฮุลละซียุสบิรูบิฮีและฉันจะเป็นตาแทนเขาวะยะฮุลละซียะบะชิตูบิฮายะบะติชูบิฮาและฉันจะเป็นมือจับแทนเขาวะริจละฮุลละตียัมชีบิฮาและฉันจะเป็นเท้าแทนเขาหมายอะไรหมายความว่าไงครับอุลามาบอกว่านบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเป็นหูแทนพวกเราหมายถึงอัลลอฮ์จะปกป้องเราให้พ้นจากการฟังที่ไม่ดีปกป้องจากการเห็นในสิ่งที่ฮารอมปกป้องจากการใช้มือไปอธรรมต่อคนอื่นปกป้องจากเท้าที่เดินไปสถานที่อโคจรให้เราเป็นที่รักของอัลลอฮ์ทำอย่างไรทำสิ่งที่เป็นฟัรดูทำอย่างไรอีกสิ่งที่เป็นซุนนะห์และอัลลอฮ์จะรักเราพี่น้องครับวันนี้เราฟังอะไรมุสลิมบางคนมาฟังอย่างเราไม่ค่อยมาแต่เขาจะฟังอยู่แค่2วันวันที่1กับวันที่16เลขท้าย2ตัวเลขที่ออกช่วงฟังนั้นต้องมีตอมะนีนะด้วยนะครับลูกร้องก็ไม่ได้ร้องโดนฟาดเราไม่ฟังเรื่องของเจ้าของหูเลยหรือครับเอาใหม่อันนาสมนุษย์เราเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มีไหมครับฮะ ที่นั่งอยู่รวมถึงผมเนี่ยเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมในความเป็นมนุษย์มีไหมครับแน่ใจมีนะแล้วตอนที่พี่น้องตายผมตายพี่น้องตายคนที่ไปตายก่อนหน้านี้ความเป็นมนุษย์มีไหมครับฮะก็ตายแล้วไงก็แสดงว่าร่างกายที่เราบอกว่าอินซานเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่มีมีแต่อะไรเหลืออะไรวิญญาณกับอามันฉะนั้นอย่าใส่ใจร่างกายดูแลร่างกายอย่างดีจบแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเกินความพอดีร่างกายของเราหิวก็ไปกินนะออกไปโดนแดดอ้าวเราต้องรักษาใช่ไหมเอาทาครีมกันแดดว่าไปครับว่าไปแต่ร่างกายของเรามันจะไม่มีหลังจากวิญญาณเราออกจากร่างอัลลอฮ์จะสร้างร่างให้เราใหม่ในวันกิยามะห์หรือจะเป็นแบบนี้แบบไหนวัลลอฮุอะลัมแต่อายุประมาณ 30-33 ปีอ้าวร่างไม่มีเสียแล้วในวันกิยามะห์อัลลอฮ์สร้างให้ใหม่ฉะนั้น
เป้าหมายของเราจริงๆคือการได้ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แล้วบัญชีข้างขวาของเราหนักแล้วเราเดินผ่านซิรอตอนมุสตะกีมแวะซิรอตอนมุสตะกีมนิดหนึ่งเมื่อคืนเพิ่งอ่านฮะดีษมามุสลิมคนหนึ่งเดินผ่านซิรอตอนมุสตะกีมสะพานซิรอตเนี่ยเล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามิดดาบลื่นยิ่งกว่าน้ำมันเอางี้นี่ของแสนแสบเราเนาะเอาไม้ไผ่พาดตั้งแต่ฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นแล้วให้พี่น้องเดินได้ไหมใส่หัวโต๊ะแชร์นี่วัสลามเลยนั่นไม้ไผ่นะอย่าว่าโต๊ะแชร์เลยหนุ่มๆเนี่ยยังลำบากเลยนะเดินสับไปล้มหล่นน้ำได้แต่สะพานซิรอตอนมุสตะกีมเนี่ยเล็กยิ่งกว่าเส้นผมอ่ะลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแล้วคมยิ่งกว่ามิดดาบชายคนหนึ่งเดินผ่านซิรอตอนมุสตะกีมเดินบ้างล้มบ้างในฮะดีษบอกว่าบางครั้งไฟนรกเนี่ยมาเลียตัวบ้างมาโดนตัวบ้างจนกระทั่งตัวเองก็ล้มจะหล่นไม่หล่นแหลกก็เดินจนกระทั่งไปถึงฝั่งของสวรรค์แล้วหันกลับมาหาหันไปมองสะพานซิรอตอนมุสตะกีมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่อัลเลาะห์ทำให้ฉันได้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกและพาขึ้นสวรรค์อย่าประมาทครับวันกิยามะห์เนี่ยช่างความดีความชั่วความชั่วใช่ป่ะฉะนั้นตาช่างของเราเนี่ยต้องหนักพี่น้องถามบอกว่าอ้าวอาจารย์แล้วข้างซ้ายมีลงนรกด้วยเหรอมีถ้าชีวิตของเราไม่มีแต่ความดีเลยหรือมีน้อยกว่าความชั่วแน่นอนต้องลงนรกก่อนแต่มาดแม้นว่าเขาเป็นมุสลิมสุดท้ายเขาได้เข้าสวรรค์แต่เราจะต้องไม่ไปถูกลงโทษในนรกหมายรวมว่าเราต้องทำอามันให้เยอะที่สุดเพื่อที่ได้เดินผ่านซิรอตอนมุสตะกีมใครครับเข้าสวรรค์คนแรกอันนี้สอนแล้วใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครคนกลุ่มที่2อุมมะติรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถูกเรียกเข้าสวรรค์คนแรกประชาชาติของท่านนบีเข้าสวรรค์ตามไปนบีบอกว่าประชาชาติของฉันมาที่หลังแต่เข้าสวรรค์ก่อนนบีได้รับเกียรติเข้าสวรรค์ก่อนและอุมมะห์ของท่านนบีจะเดินตามไปเว้นเวลาเราขอเราต้องขอว่ายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกเพราะถ้าไม่พร้อมกับคนกลุ่มแรกเราจะถูกลงโทษในนรกนบีเล่าให้ฟังนะครับอยู่ในหนังสือเตือนฉันเตือนเธอเนี่ยพี่น้องกลับไปอ่านดูหนังสือเล่มนี้ไม่มีขายเนาะต้องบริจาคให้เราผ่านเนาะนะเงื่อนไขแค่นั้นเองนะบริจาคให้ 1,000 บาทแล้วก็เราก็ฮะดียะห์เล่มนี้ให้แต่ถ้าเป็นองค์กรมัสยิดนี่เราฮะดียะห์ให้ฟรีนบีบอกว่าในสวรรค์จะมีทั้งหมดบุคคลที่อยู่ในสวรรค์จะมีทั้งหมดตั้งแถวได้120แถวแต่อุมมะตีประชาชาติของฉันจะเข้าจะมีอยู่ทั้งหมด80แถวที่เหลือ40แถวขอโทษใช่ไหมที่เหลือ40แถวเป็นประชาชาติอื่นปนๆกันแต่ประชาชาตินบีเอาไปเลย80แถวหะดีษซอฮีฮ์ครับภูมิใจเนาะได้เกิดมาเป็นประชาชาติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้ยังไม่จบครับอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่เป็นหูแทนเราคือปกป้องเราไม่ให้ฟังในสิ่งที่ฮารอมเป็นตาแทนเราก็คือไม่มองสิ่งฮารอมเป็นมือแทนเราเท้าแทนเราไม่ทำสิ่งที่ฮารอมแล้วนบีพูดต่อไปบอกว่าลาอินซาซาลานีลาอวติยันนาหูและถ้าหากว่าเขาเบาคนนี้ขอกับฉันฉันจะให้เขาว่าลาเอว่าลาอินิสตาอาซานีลาอีซันนาหูและถ้าหากว่าเขาขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองจากฉันฉันจะคุ้มครองเขาพี่น้องเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์ได้แล้วครับดุนยานี่ประเดี๋ยวประเดานี่ภาษาโบราณมากนะประเดี๋ยวประเดาบุญญาแค่ดุนยานี้แต่อาคิเราะห์นุนวันอาคิเราะตุค่อยรู้ว่าอับบะกอ
แต่อาคิเราะห์นู้นถาวรเป็นอมตะวันนี้เนี่ยเรากินอาหารเราปัสสาวะอุจจาระวันในสวรรค์นบีบอกไม่มีคําว่าปัสสาวะอุจจาระกินไปเลยดื่มกินมีความสุขแม้กระทั่งร่วมหลับนอนกับนางฟ้าในสวรรค์หรือภรรยาของเราก็ตามแต่ไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะในสวรรค์ไม่มีห้องน้ำนี่คือความบรมสุขฉะนั้นด้วยความบรมสุขเหล่านี้แหละพี่น้องครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะทำยังไงให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์จิตใจของเราพยายามขัดเกลาจิตใจของเราพยายามที่จะให้วิตามินให้อีหม่านพี่น้องครูแอร์เคยพูดว่านี่ผมจำได้แม่นเลยนะครูแอร์เคยพูดว่านิสัยเนี่ยเราฝึกมันน่ะอีกหน่อยมันฝึกเราจริงไหมพี่น้องที่นั่งอยู่นี่ไม่มีใครไม่ละหมาดนะเชื่อเลยนะวันหนึ่งเราไม่ละหมาดเนี่ยสมมติเวลาอาซัตเนี่ยจะละหมาดแล้วไม่ได้ละหมาดนี่หงุดหงิดไหมหงุดหงิดคนเนี่ยเคยบริจาคแล้ววันหนึ่งไม่ได้บริจาคเนี่ยคนที่เคยยืนละหมาดแล้ววันหนึ่งต้องนอนติดเตียงเนี่ยหงุดหงิดอยากจะละหมาดอยากจะยืนแต่ตัวเองยืนไม่ได้ด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บต้องนอนไม่พอใจที่จะนอนอยากจะยืนนี่คือนิสัยเวลาฝึกมันบ่อยๆมันจะฝึกเราแต่ถ้าเกิดเราไปเกิดไปอยู่กับสิ่งที่ถูกฝึกในสิ่งที่ไม่ดีนิสัยของเรานั้นจะทำไมครับนิสัยของเราก็จะชินชาอยู่กับสิ่งตรงนั้นอัลลอฮฺวัดพี่น้องถ้าเราอยู่แบบนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นน่ะชินชาอยู่กับความผิดชินชาอยู่กับความชั่วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราจะคิดว่าความชั่วเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความชั่วนี่คือฟังผมให้ดีนะครับนี่คือความหายนะที่สุดในชีวิตของเรากล่าวคือเราเห็นของดีเรื่องดีเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เราเห็นเรื่องของเรื่องความชั่วเป็นเรื่องปกตินี่คือความหายนะในสังคมของเราและตัวของเราเชื่อผมไหมผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อ2วันที่แล้วมีคนแชร์เฟซบุ๊กมาไม่ต้องเปิดดูแล้วมันขึ้นไหวเองอัตโนมัติเลยแชร์ผมก็เปิดเรื่อยไปเจอมุสลิมะคุมฮิญาบเหมือนพี่น้องแหละครับแต่ไม่ใช่นั่งฟังบรรยายนั่งสูบบารากูมุสลิมะนะครับแล้วก็อายุเนี่ยประมาณวัยกลางคนไม่ใช่หญิงสาวแล้วก็ไม่ใช่ขนาดถึงอาวุโสนะกลางคนสูบบารากูแล้วก็พ่นควันแบบมีความสุขอะนึกภาพออกป่ะผมก็ทำไม่เหมือนนะสูบบารากูผมก็นึกก็ขอดูอาให้เขาเพราะเขาผมไม่รู้จักเขาคือใครไอ้คันคอมเมนต์ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเขียนมาอุ้งอยากรออืมอยากอเลมนะไม่เขียนดีกว่าถ้าจะนานสิฮัดก่อนหลังสิฮัดหลังใหม่สูบบารากูบารากูเนี่ยหนักกว่าบุหรี่อีกบุหรี่ฮารอมบารากูก็ฮารอมแต่บารากูเนี่ยหมอบอกหนักกว่าบุหรี่ความร้ายแรงของบารากูเอาไงอ่ะเราทำผิดถ้าเราทำผิดในบ้านในห้องปิดสูบบารากูคนเดียวทำผิดคนเดียวนั่นความผิดระหว่างเขากับอัลเลาะห์แต่เขายังมีความละอายแต่วันนี้โลกโซเชียลเนี่ยไม่มีความละอายฉันจะผิดแบบนี้และทำไมพอมาเมื่อวานนี้พี่น้องแชร์มาอีกมุสลิมะคุมฮิญาบเป็นดีเจเปิดเพลงที่มีดนตรีน่าเปิดเพลงแล้วก็ตัวเองก็พูดไปก็มีคอมเมนต์มันก็จะตึ้งๆมาอันนี้เป็นเทปนะครับพี่น้องส่งมามันก็ดังมันก็ตึ้งๆออกมาเสียงเพราะจังขอเพลงนั้นอีกนี่อายุเท่าไหร่นี่สวยจังโอ้โหเราทำผิดออกสื่อออกโซเชียลแล้วโซเชียลมันไปทั่วโลกด้วยความเคารพนะครับถ้าเราตายวันนี้สิ่งที่อยู่ในโซเชียลมันยังคงอยู่แล้วคนมาเปิดดูไอ้ผลบาปของเราตามของเราไปในกูโบสนะครับจะโพสอะไรวันนี้ต้องดูหน่อยมี
ศิลปินดาราคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขารู้สึกละอายแต่ตอนนี้เขาอายุเยอะแล้วตอนที่วัยสาวเนี่ยเขาไปถ่ายอะไรเขาเรียกภาพอะไรอ่ะภาพนูดนะต้องนูดนะไม่ถึงกับนูดสิผ้าอะไรอ่ะชุดว่ายน้ำแต่ชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่อ่ะถ่ายในตอนสาวพอเขาแต่งงานมีลูกตอนนี้เขาอายุเยอะแล้วสังเกตเนี่ยลูกของเราพอเวลาเขาเล่นอินเทอร์เน็ตได้เขาจะพิมพ์ชื่อมะเขาแม่เขานะชื่อแล้วก็กดดูโอ้โหพี่น้องลูกสาวเนี่ยถือ iPad มาหาแม่คะทำไมแม่แต่งตัวโป้อย่างนี้ล่ะคะดาราคนนี้บอกเขาร้องไห้เลยในอดีตที่ทำผิดเอาไว้เนี่ยแล้ววันนี้รุ่นลูกมาเห็นเนี่ยแกบอกแกนั่งร้องไห้ตัวเองอาจจะลบรูปแต่ว่าต้นสังกัดเขาลบไหมล่ะเขาผลงานเขาแล้วถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมุสลิมะล่ะเห็นไหมครับในมาเลเซียในอินโดนีเซียมุสลิมะคุมฮิญาบไปกอดจูบกับเพศตรงข้ามที่ยังไม่ใช่สามีนะครับก็เป็นแฟนกันแล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปลงวันนี้ไม่อายแล้วที่เราจะทำความผิดหัวใจของเราตายด้านไปหมดขอตะมัลลอฮุอะลากูลูบิฮิมวะซัมอีฮิมอัลลอฮ์จะประทับหัวใจของเขาและการได้ยินของเขาใครตักเตือนไม่ฟังแล้วใครตักเตือนไม่ฟังแล้วอัลลอฮ์ประทับที่หัวใจหัวใจมืดบอดวันที่หัวใจเรามืดบอดอะไรก็ไม่ฟังใช่ปะให้ครู10ครู20 100ท่านครูมาสอนมาบอกฉันก็ไม่ฟังเพราะอาลากูลูบิฮิมอัลลอฮ์ปิดหัวใจแล้วครับนี่คือหัวใจที่มืดบอดพี่น้องหัวใจที่เป็นโรคคือหัวใจนี้เราเป็นโรคหัวใจปกติไปหาหมอนั่นหมอรักษาได้แต่โรคหัวใจที่มันมืดบอดในเรื่องอากีดะห์ในเรื่องความชั่วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องทำไมญาติพี่น้องของคนเหล่านี้ถึงไม่บอกไม่เตือนผมเชื่อว่าต้องเห็นมุสลิมะเป็นดีเจไม่ได้ครับเอาหน้าตัวเองออกงั้นก็ผิดแล้วแล้วยังเปิดเพลงที่มีดนตรีอีกแล้วยังมีการสนับสนุนให้คนฟังสิ่งที่ฮารอมออกสื่อทั่วโลกแบบนี้เนี่ยความผิดของเราจะขนาดไหนนบีบอกว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งรายงานบอกว่าท่านนบีนั้นอักซิรุดดุอานบีอ่านดุอาบทนี้มหาศาลอ่านเยอะมากดุอาว่าไงครับยามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ที่เปลี่ยนแปลงหัวจิตหัวใจเอ๋ยคือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของฉันซับบิตอาลาดีนิกให้มั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดความชั่วที่อยู่ในสังคมเรานี่มีมากแต่หัวใจของเราพฤติกรรมของเราอีหม่านของเราจะต่อสู้กับความไม่ดีในสังคมนี้บ้างน้อยแค่ไหนผมเชื่อที่พี่น้องนั่งนี่ผมว่าไม่โอกาสพลาดน้อยแต่ลูกหลานเราอะครับวันนี้ซีนาเนี่ยหาง่ายกว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวกะทิอีกนะไม่เชื่อลองดูก็ได้วิ่งคูขวาทั้งหมดคูซ้ายทั้งหมดหาก๋วยเตี๋ยวกะทิทานไม่เจอนะครับหรือพี่น้องมีตรงไหนบอกด้วยว่าผมชอบฮะดารุนเอซานมีอ่ะอยู่ริมถนนป่ะฮะนี่มีมาแล้วนึงแต่หาซื้อยากแต่ซีนาตอนนี้ง่ายพี่น้องให้อะไรกับลูกเราก็ได้แต่ถ้าไม่ให้อิสลามกับลูกของเราเท่ากับพี่น้องไม่ให้อะไรลูกเราเลยใช
ำไว้ให้ดีเชคคนหนึ่งได้ตอบเอาไว้ถ้าเราให้อะไรต่อมีอะไรบนโลกใบนี้ให้กับลูกของเราสอนบังคับให้เขาเรียนอะไรต่อมีอะไรบนโลกดุนยานี้ให้กับลูกของเราแต่พี่น้องไม่ให้อิสลามกับลูกของเราเท่ากับพี่น้องไม่ให้อะไรเลยกับลูกของเรามูรูเอาลาดะกุมบิสลานบีบอกว่าจงใช้ให้ลูกของเราละหมาดตอนอายุ7ขวบแต่ถ้าไม่ละหมาดพออายุ10ขวบยังไม่ละหมาดอีกวัดรีบูฮุมให้ตีเขาทั้งที่ยังไม่อาเกนบาเล็กทำไมนบีสั่งให้เราสอนลูกของเราละหมาดตอนอายุ7ขวบถ้าไม่สอนละหมาดตอนอายุ7ขวบพี่น้องครับอายุ30 25 27 30 40เขาก็ไม่ละหมาดเพราะเขาไม่ถูกฝึกตั้งแต่เด็กนี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดนะครับในสังคมเราอนาคตข้างหน้านั้นอีกมากมายนะครับที่มันจะเกิดขึ้นอะไรจะสำคัญไปกว่าในร่างกายอะไรจะสำคัญไปกว่าเรื่องของจิตใจไม่มีแล้วพยายามเรามีดาวเทียม24ชั่วโมงหลายช่องเรามีวิทยุ24ชั่วโมงก็1ช่องแล้วขับรถไปเปิดกลับบ้านมาฟังแต่อย่างนี้ตอกย้ำอยู่เสมออย่าตอกย้ำในสิ่งที่มันผิดพลาดอย่าตอกย้ำในสิ่งที่มันไม่ใช่อิสลามเพราะเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ขาดทุนจริงๆครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับท่านบิลาลว่ายาบิลาลอากิมิศศอลาท่านจงลุกขึ้นอาซานอารีฮนาบิศละฉันจะพักผ่อนในละหมาดการขัดเจ้าขัดเกลาหัวใจที่ดีที่สุดในเรื่องอิบาดะและอิบาดะนี้ไม่มีวันหยุดราชการวันหนึ่งห้าเวลาไม่มีรถไม่มีเพิ่มกว่านี้นั่นคืออัสซอละคือการละหมาดนบีบอกว่านบีจะพักผ่อนในละหมาดเราพักผ่อนในละหมาดเนาะแล้วทำไมเราละหมาดเร็วจังอะอินโดนีเซียละหมาดตะเราะวีห์20รอกอะอ์นี่7นาที20รอกอะอ์23รอกอะอ์7นาทีครับพี่น้องคงได้ดูคลิปวิดีโออาริฮนาบิศละการที่จะทำให้หัวใจของเราสงบด้วยกับอะไรด้วยการละหมาดซอฮาบะห์คนหนึ่งละหมาดเสร็จในมัสยิดมหานบีให้สลามนบีรับสลามแล้วนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าอิรยะฟะซอลลีกลับไปละหมาดใหม่ฟะอินนะกะลัมตุซอลลีสักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์ก็ไปละหมาดใหม่พอละหมาดครั้งที่2เสร็จมหานบีบอกอิรยะฟะซอลลีไปละหมาดใหม่สักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์คนนี้กลับไปละหมาดใหม่ละหมาดเสร็จแล้ว2รอกาตกับมหานบีอิรยะฟะซอลลีกลับไปละหมาดใหม่ฟะอินนะกะลัมตุศอลลีสักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดพี่น้องละหมาดแสดงว่าเราละหมาดให้ภาพของเราแค่ละหมาดเฉยๆแต่ว่าไม่มีความคุชั่วนอบน้อมในละหมาดนบีถือว่าไม่ถือว่าเป็นการละหมาดสี่มัซฮับเห็นตรงกันโดยเฉพาะอิหม่ามชาฟิอีหนักเข้มงวดกระทั่งว่าเวลาละหมาดถ้าเคลื่อนไหวเกิน3อิริยาบถเกิน3ครั้งอิหม่ามชาฟิอีถือว่าเสียละหมาดด้วยกับหะดีษบทนี้ฉะนั้นถ้าเราจะเกาคันได้ไม่เป็นไรแต่การไม่มีคูชั่วในละหมาดเนี่ยมันทำให้การละหมาดของเราใช้ไม่ได้เพราะการตอมะนีนะสงบนิ่งในละหมาดถือเป็นเงื่อนไขของการละหมาดเป็นลูกกลไม่ใช่สุนนะนะครับเป็นลูกกลละหมาดอย่างดีครับนบีถึงบอกว่าห้ามละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวอีกาจิกเลือดฉะนั้นการละหมาดคือการพักหัวใจที่ดีที่สุดนบีไม่ได้ไปนบีก็ไปเที่ยวได้นะครับนบีก็เดินทางไปต่างจังหวัดได้นะแต่การเดินทางของท่านนบีพักผ่อนของท่านนบีคือบิศอลาขณะที่อยู่ในละหมาดอาลีฮนาการละหมาดจึงเป็นการฟูมฟักขัดเกลาจิตใจของเราได้ดีที่สุดนะครับพี่น้องมีหมดอายุไหมแปรแชร์นี่80กว่า82นะ
ใช่ไหมเกษียณหรือยังไม่ต้องละหมาดปะตะกี้ก็ยังละหมาดอยู่ใช่ไหมต้องละหมาดเพิ่มมีไม่80 60แล้วเกษียณแล้วไม่ต้องละหมาดไม่มีมีอิบาดะห์เดียวที่ต้องทำทุกวันยกเว้นบุคคลที่อัลลอฮ์ห้ามละหมาดเช่นมีรอบเดือนเมื่อนอกจากนั้นเนี่ยขนาดว่าสลบไปนะไม่เกิน3วันตื่นขึ้นมาต้องกอดอใช้แต่ถ้าสลบไปเกิน3วันเช่นเป็นเจ้าทายนิทราหรือสลบไปเดือนนึงฟื้นขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องกอดอใช้แต่ถ้าไม่เกิน3วันเนี่ยอัศอลาการละหมาดนี่ต้องใช้อัศอลาตัวอิมาดุดดีนเพราะนมาดคือเสาของศาสนาไม่แปลกใจเลยทำไมนบีต้องสั่งให้เด็กละหมาดเพราะคือการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาติฮะก่อนฟาติฮะคือดูอาอิฟติฮะอินนัสอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนยังไม่อ่านฟาติฮะเลยเนี่ยแค่ดูอาอิฟติฮะต้นนี้ก็ชีวิตของเราทั้งหมดการอิบาดะห์ของเราทั้งหมดการเชื่อสัตว์พีการทำซอดาเกาะการทำอะไรของเราทั้งหมดลิลลาฮิตาอาลาผ่านไหมตะวาบเรายังไลฟ์สดนมาดเรายังไลฟ์สดเลยมีนะครับละหมาดที่บ้านยังไลฟ์สดจะซอดาเกาะต้องไลฟ์สดถ้าไม่ไลฟ์สดถ้าไม่มีใครมาถ่ายดูเหมือนว่าจะซอดาเกาะลำบากอินนามันอามาลูบินนิยาตอยู่ที่เนียนอยู่ที่เนียนถ้าเราละหมาดที่บ้านอย่างดีมาละหมาดที่มัสยิดก็เหมือนกับละหมาดที่บ้านผ่านแต่ถ้าละหมาดที่บ้านละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวแต่พอจะมาละหมาดวันศุกร์คนเต็มมัสยิดเราเข้าไปละหมาดใต้ต้นมัสยิดอัลลอฮ์กว่าจะตักบีดได้กว่าจะรู้กลัวได้นานสองนานแต่เวลาละหมาดที่บ้านเนี่ยเหมือนไก่จิกข้าวแสดงว่าเนียดของเราการละหมาดที่คนเห็นกับคนไม่เห็นต่างกันความตะกับบดโอ้อวดเกิดขึ้นในใจของเรานี่ก็ผิดอีกอัลลอฮ์กว่าจะผ่านไปได้เนาะให้กำลังใจกันเนาะสุดท้ายที่อยากจะฝากฮะดีษกับอักซิรูซิกรอฮาซิมิลลัซซาตนบีบอกว่าจงรำลึกถึงความตายให้มากๆนี่ขัดเกลาหัวใจดีที่สุดจิตที่อยู่ในกายเราถ้ารำลึกถึงความตายเยอะๆเราจะมีความกุชั่วในชีวิตของเรามีความสงบนิ่งในชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมครับนบีสอนเราว่ายังไงผมไม่ค่อยได้เอ่ยหะดีษนี้มากสักเท่าไหร่เนาะนบีบอกว่าทุกครั้งที่เราละหมาดกี่ละหมาดซูรีนะเดี๋ยวกลับไปละหมาดอาซัดทุกครั้งที่เราละหมาดให้คิดเสมอว่านี่คือการละหมาดครั้งสุดท้ายของเราครั้งสุดท้ายของเราและเราจะมีความกุชั่วอุมัรมุกตาดเคยบอกกับทหารอิตาลีว่าถ้าฉันไม่กลัวว่าท่านคิดว่าฉันเป็นคนกลัวตายแล้วล่ะก็ฉันจะละหมาดซุนนะห์สองรอกาตนี้ให้นานที่สุดเพราะท่านอุมัรมุกตาดเนี่ยละหมาดนานอยู่แล้วแต่ก่อนตายก่อนจะถูกแขวนคอเนี่ยอุมัรมุกตาดขอทหารอิตาลีขอละหมาดสองรอกาตแต่ละหมาดไม่นานนะเพราะกลัวว่าทหารอิตาลีคิดว่าอุมัรมุกตาดเนี่ยกลัวตายละหมาดนานเพราะกลัวตายไม่ใช่อุมัรพูดสกัดไว้ก่อนเลยอย่าคิดอย่างนั้นนะฉันไม่ได้กลัวตายแต่ฉันอยากจะละหมาดนานๆเพราะเป็นวิสัยของฉันอยู่แล้วอิตาลีมายึดแผ่นดินที่ลิเบียมาจับพี่น้องมุสลิมเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมและเขาก็ลุกขึ้นต่อสู้เป็นครูสอนอัลกุรอานแต่สู้กับมหาอำนาจอย่างอิตาลีมีทั้งรถถังปืนกลต้านกลุ่มทหารอิตาลีนี่ถึง20ปีผมประทับใจอีกคำหนึ่งที่อุมัรมุกตาดบอกกับพี่น้องมุสลิมของท่านว่ามีคนหนึ่งมาถามอุมัรมุกตาดบอกว่าท่านอุมัรมุกตาดครับทหารอิตาลีจับมุสลิมไปเป็นเชลยศึกพอเขาจับไปเป็นเชลยศึกเขาฆ่าหมดทุกคนเลยแต่ทำไมเราจับทหารอิตาลีมาเป็นเชลยศึก
ทำไมท่านไม่ฆ่าพวกเขาอุมัรมุกตาดบอกว่าเพราะเราไม่เรียนแบบพวกเขาไม่มีคำสั่งให้ฆ่าเฉลยศึกนะนบีไม่เคยฆ่าเฉลยศึกแต่นบีจะไถ่โทษเฉลยศึกด้วยการให้สอนหนังสือสอนตามระยะเวลานี้ก็ปล่อยเป็นอิสระเราไม่เหมือนเขานี่คืออัคลากของความเป็นมุสลิมอักซิรูซิกราฮาซิลลัซซาตจงรำลึกถึงความตายเยอะๆครับผมถามพี่น้องที่นี่นะทุกคนนะฟังผมให้ดีนะตอบในใจนะวันนี้กลับไปบ้านละหมาดอิชาเสร็จแล้วสักพักล้มตัวนอนแล้วมีมาเลกะมาบอกกับพี่น้องว่านี้บังอัลลอฮ์ให้ฉันมาบอกท่านว่าท่านมีเวลาแค่1วัน24ชั่วโมงเท่านั้นแล้วอัลลอฮ์จะเอาวิญญาณไป24ชั่วโมงพี่น้องจะทำอะไรครับเตรียมขนมขายของตอนเช้าไม่ใช่ไหมทำอะไรมีคนมาด่าหน้าบ้านไปตอบโต้ไหมด่าแชทกลับไหมโพสต์เฟซบุ๊กด่าคนอื่นไหมคอมเมนต์ไหมภายใน24ชั่วโมงคือ1วันเนี่ยจะต้องทำอะไรแล้วอัลลอฮ์จะต้องเก็บวิญญาณแล้วเราจะทำอะไรครับนั่นแหละแล้ววันนี้อัลลอฮ์บอกเราไหมส่งมาลาอิกะห์มาบอกไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่นั่งกันเห็นอยู่กันหลักๆนี่แหละครับไปแล้วไม่รู้เมื่อไหร่เมื่อไม่รู้เมื่อไหร่นั่นแหละคือจิตสำนึกให้เรารู้ว่าให้เราเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลาถามอีกประโยคนึงครับใครอยากเข้าสวรรค์มั่งครับเอาใหม่ใครไม่อยากเข้าสวรรค์มั่งไม่มีนะทุกคนอยากเข้าสวรรค์นะอ้าวงั้นวันนี้ตายด้วยกันโหอาจารย์หลานยังเล็กอยู่ลูกยังเล็กอยู่นู่นนั่นมีข้ออ้างเลยใช่ไหมแต่เราก็อยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เอางั้นตายวันนี้สิให้ได้คิดว่าตอนนี้จะตายยังเสียวๆแสดงว่าเราไม่พร้อมที่จะตายเอ้าแล้วทำยังไงที่จะพร้อมที่จะตายแต่ละคนย่อมรู้ดีว่าเราจะทำอะไรที่เป็นชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีคำถามอะไรไหมครับครับครับโอ้แชร์เรานี่นะฮะนี่เริ่มเสียวๆแล้วใช่ไหม82แล้วเนี่ยเสียวแล้วนะ บอกว่าเราต้องไปถูกลงโทษในกุโบสถ์แล้วมีดูอาต้นไหนเดี๋ยวก่อนดูอาต้นนี้อยู่ในดูอาก่อนให้สลามใช่ไหมฟังให้ดีนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีดูอาบทนี้เนี่ยขอตอนสุญูดก็ได้หลังเลิกละหมาดก็ได้แต่ดีแล้วไปขอก่อนให้สลามอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีเที่ยวนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในกุโบสถ์เพราะการลงโทษในกุโบสถ์นี่มีจริงนะครับตอบคำถามของมุงกัสนาเกตไม่ได้ก็เอาค้อนตีเนี่ยมีในฮะดีษซอฮีฮ์ตอบไม่ได้นะบีบอกอัลลอฮ์มีเสียงกล่าวกับแผ่นดินว่าอินตะอิมีโอ้แผ่นดินเอ๋ยจงบีบแล้วแผ่นดินก็จะบีบจนกระทั่งซี่โครงประสานกันอย่างนี้ซี่โครงเราประสานกันอย่างนี้ฮัตตาจนกว่าเยาสูเยามันกิยามะจนกว่าจะเกิดวันกิยามะจะเกิดขึ้นนะคิดดูว่ามันนานขนาดไหนนั้นขอดูอาบทนี้เยอะๆนะครับไม่ยากนะขอภาษาอาหรับไม่ได้ตอนสุญูดขอภาษาไทยก็ได้นึกในใจหรือแผ่วเบาโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อให้พ้นจากการลงโทษในกุโบสถ์ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ฉันไม่อยากถูกลงโทษในกุโบสถ์
ถ้าในกุโบสถ์เราไม่ถูกลงโทษนบีบอกว่าสบายใจได้เลยว่าในวันกิยามะห์เราจะไม่ถูกลงโทษในนรกได้เข้าสวรรค์ที่พำนักของสวรรค์จะมาให้เห็นเช้ากลับไปเย็นมาอีกแต่ถ้าหากว่าเราต้องถูกลงโทษในกุโบสถ์ในนรกก่อนเข้าสวรรค์ขณะที่เราอยู่ในอลัมบาซักเนี่ยภาพของนรกก็จะมาให้เห็นเราก่อนเช้ากลับไปตอนเย็นมาใหม่โอ้โหมันเสียวไม่รู้จะเสียวยังไงตอนนั้นดูอานะครับดูอาอย่างเดียวสุดท้ายนะทนายนิดหนึ่งนะลายารุดุนกอดออาอิลลัดดูอาอูกอดอกอดัดกำหนดสภาวะจะไม่เปลี่ยนเว้นแต่ดูอาเท่านั้นยาลอฉันเนี่ยเพิ่งเป็นอาเกนบาเล็กมาอาเกนบาเล็กตอนอายุ50ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยละหมาด50เพิ่งละหมาดยาลอขอให้ชีวิตฉันยืนยาวกว่านี้ถ้าคนคนนี้อัลลอฮ์กำหนดว่าอายุ60เสียชีวิตอัลลอฮ์ก็จะยืดเวลาให้เขามากกว่า60อิลลัดดูอาด้วยกับดูอาฉะนั้นกอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะนี่จะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เว้นแต่ดูอาแชร์อายุ782แชร์บอกโอ้โหอามันอย่างน้อยยาอัลเลาะห์ขออยู่92 จะมาดารุสลามไหวไหมเนี่ยในสมมุติขอดูอาดูอาและดูอาอย่าลืมดูอาโดยเด็ดขาดเนาะแล้วก็อย่าลืมดูอาให้พวกเราเนาะเพราะว่าท่านซอฮาบะห์บอกว่าลาตันซานีฟีดูอาอีกุมหลังจากจะสลามเลิกจากกันซอฮาบะห์จะบอกกับพวกกันว่าอย่าลืมฉันในดูอาของพวกท่านขอดูอาให้กันนะครับอินชาอัลเลาะห์คงได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวนะเจ้าที่มาแล้วนะฮะเจ้าที่มาเตือนเราแล้วนะครับเนี่ยต้องเกรงใจหน่อยนะฮะ นะครับญะซากัลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์